pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ที่เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร์แรงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www.kanthep.in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นฮีโร่อย่างอีลินกันนะครับอีลินเนี่ยถูกแบนให้ไปทุกเกมเลยนะครับแต่เกมนี้หลุดแบนนะครับถ้ามันหลุดแบนเราก็ต้องเล่นนะครับผมเพราะว่ามันคือตัวโกงในแพทนี้เลยทำไมอีลินถึงโกงครับง่ายๆเลยอีลินสามารถจ่ายดาเมจโดยที่ไม่โดนดาเมจได้ด้วยการกดอันติแล้วก็กดแข็งครับเป็นอะไรที่โกงมากๆนะครับแล้วอีลินสามารถเดินไปด้วยแล้วก็จ่ายสกิลไปด้วยได้ครับพวกฮีโร่ที่เดินไปด้วยแล้วจ่ายสกิลไปด้วยได้เนี่ยเป็นอะไรที่เก่งมากๆเหมือนอิกกี้อ่ะอิกกี้ก็เดินไปด้วยจ่ายสกิลไปด้วยได้อีลินเหมือนกันเลยครับผมมันจับตัวยากครับมันเหมือนเป็นดาเมจเคลื่อนที่เรื่อยๆอ่ะทุกคนตอนอีลินน่ะจะจ่ายดาเมจแล้วก็เดินไปด้วยได้ตอนที่เปิดอันตินะครับที่เล่นกับเอลซูเนี่ยเหมือนว่าเราก็ไม่ได้แพ้เอลซูสักเท่าไหร่นะครับว่าถ้าเกิดตอนเอลซูเนี่ยเขาจะซูมใส่เรามานะครับเรากดสกิล2โยกนะครับผมมันสามารถโยกหลบกระสุนได้นะยิงโอ้โหไม่ได้ทุกคนก็อย่างว่าครับเอลซูมันยิงแรงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการยิงธรรมดาหรือว่าการซูมนะครับดาเมจมันก็จะมากกว่าเราอยู่แล้วนะครับผมพยายามเคลียร์คลิปโอ้โอเคเราสามารถแดชหลบซูมได้นะแต่ผมแค่ไม่ได้แดชเฉยๆไม่ได้ตื่นตัวครับผมโอเคเราต้องพยายามตื่นตัวนะครับเจสุพยายามแบบเห็นเลเซอร์ปุ๊บกดหลบให้ไวนะครับแล้วตัวเราเนี่ยก็ห้อยเป็นรูนดูดเลือดมาเอเลียนเนี่ยเป็นตัวที่ดูดเลือดได้แบบเต็มเปอร์เซ็นต์นะสมมติมัน 16% ก็ดูดเลือด 16% เลยนะครับแล้วดูดเลือดได้ทั้งดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดเราเจ็บจากเอลสุมาแล้วก็สามารถดูดเลือดกับคีฟได้นะครับตรงนี้อ้อยเข้ามาครับแต่เหมือนว่าจะโหนไม่ถึงแล้วกดสกิล2ครับเพื่อปั๊มสแต็กอันตินะครับผมสแต็กอันติเนี่ยจะได้จากการยิงแล้วติดพาสซีฟสไลด์แบบเนี้ยแล้วยิงเนี่ยก็จะได้แหลกครับแล้วก็กดสกิล2ได้2สแต็กนะครับตรงนี้เนี่ยคือเวเดสโซนไม่ไหวนะอันตีไปนี่คือเข้าแทงทุกตัวครับต้องถอยออกมาก่อนโอเคผมต้องตีสู้ละกูจะตายนะก็ต้องแลกครับผมตรงนี้แลกได้ไหมแลกได้ครับโอเคสวยอยู่อีลินเนี่ยเป็นตัวที่เล่นได้ตั้งแต่เลเวล4เลยนะถ้าเกิดมีเพื่อนมาพาเล่นมันก็จะดีมากๆเลยรวมเป็นตัวชงตัวอะไรก็ได้ที่มันชงได้ที่ผมว่าเวเลสเนี่ยมันค่อนข้างจับตัวฝั่งตรงข้ามยากกว่าหน่อยถ้าเกิดเป็นตัวชงๆอย่างเช่นอาร์ลัมเบอร์ยกให้ผมหรือว่าเป็นโอเมก้าเข้าไปได้ป้อมอะไรเงี้ยมันน่าจะง่ายกว่านี้นะเป็นตัวชงๆเพราะว่าอีลินคือดาเมจมันพออยู่แล้วมันไม่ต้องการรวมที่มีดาเมจเท่าไหร่นะครับให้มีดาเมจนิดหน่อยก็พอเดินขึ้นหน้าไปครับปรากฏติเขาก็หนีครับผมง่ายกว่านะทุกคนคือเขาไม่สามารถสู้แบบเขาไม่สามารถสู้ในอันติเราได้อยู่แล้วเขาก็ต้องถอยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราไปเทรดเราเจ็บมาเราสามารถมาดูดเลือดได้นะครับอะโดนแย่งไปอีกแล้วหรอถ้าสังเกตนะครับอีลินเป็นตัวที่ยืนเลนแข็งมากๆเลยนะมันเป็นตัวที่กันตัวถมได้ดีเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดจะถมมาก็กดอันติแล้วก็เดินโยกๆนะครับคิวแรงนะทุกคนเห็นปะกดดันเอลสูได้ด้วยนะแบบเจ็บมาก็มีฟื้นเลือดนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ยืนเลนแข็งเลยและแถมยังทีมไฟท์เก่งด้วยมันก็เลยเป็นตัวที่เก่งมากๆในเมตานี้นะถึงขั้นแบบโกงเลยนะครับ
ในแรงค์ที่ผมเล่นเนี่ยส่วนมากก็จะแบนกันทั้งนั้นนะสับตัวของอีลินไม่ค่อยปล่อยให้หลุดมาเล่นนะถ้าหลุดมาเล่นเราก็ต้องเล่นให้ชนะนะทุกคนตัวมันเก่งอ่ะซึบหลบพยายามกดสกิล2ในการหลบซูมครับหรือไม่ก็ใช้พาสซีฟหลบก็ได้ยิงครบ3ทีนะครับยิงอีกทีนึงมันจะยิงแล้วมันจะสไลด์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองดักเอลสูดูนะเผื่อเอลสูจะเดินมาวางแท็บหรือว่าทำอะไรเรามีวิธีการขุดเอลสูได้ด้วยการใช้สกิล1แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้สกิล1ยิงโดนเอลสูเนี่ยมันไม่ได้โผล่เลยนะมันต้องรอแป๊บนึงเขาอาจจะอติหนีเราได้ครับเพราะฉะนั้นก็เอลสูก็ไม่ใช่ตัวที่กดเราได้แล้วเราก็ไม่ใช่ตัวที่ฆ่าเอลสูได้ง่ายขนาดนั้นนะครับไม่ลงมาเล่นล่างนะแต่ว่าโลมเราวาร์ปนะครับมังกรเหมือนเขาจะตีด้วยนะเรามีดาบคีแล้วนะครับไอเทมนี้ทำให้เราอัติแรงมากๆอัติเราสามารถติดคีได้นะอีเวทด้วยโอเคเขาตีกันไปแล้วนะครับคงต้องปล่อยนะไอคีเวฟนี้ก่อนครับสโลเทนสกิลหนึ่งก็เนี่ยสโลนะถ้าเกิดศัตรูแบบอยู่ขอบโอ๊ะผมว่าพีกเอาชัวร์ก่อนคือผมพยายามจะเคลียร์คีฟให้มันได้ไวกว่านี้ไว้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ไวไงเหมือนเป็นการฝืนเคลียร์อยู่นะแล้วมันทำให้ผมต้องเสียฟิกเลยเนี่ยเทนยังอยู่นะรอบนี้ผมว่าเราอาจจะต้องปล่อยนะครับฝั่งเขาบีบมาแล้วคือถ้าเกิดฝืนกันก็คือเอาชีวิตแรกอะคือได้ป้อมด้วยแล้วก็แถมเราด้วยนะครับไล่หญิงไล่นวดครับผมต้องระวังเทนไถนะผมจะไม่ตามสุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ล่างก่อนไม่เป็นไรนะครับป้อมแตกก็ได้อยู่เพราะว่าเราได้ไอเทมที่เป็นไอเทมดาเมจต้นเกมทำมาแล้วก็คือดาบคีครับขอแค่ได้ไอเทมแบบดาเมจสักชิ้นนึงอ่ะมันก็พอที่จะเล่นไฟได้แล้วนะมันเล่นไฟได้แล้วนะครับไม่ได้พอเล่นไฟคือเล่นได้เลยนะครับเราเห็นเทนโผล่บนเนาะถ้าเงี้ยป้อมเนี่ยเราสามารถยิงได้นะบน2คนที่จะมาอาจจะเป็นแพนด้านะครับเพราะว่าเอลสุอิกกี้โผล่กลางอย่างนี้เรายิงเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการอ่านแมปนะทำไมผมถึงกล้ามายิงขนาดนี้แบบล้ำหน้าขึ้นมาคนเดียวเพราะเรารู้ตำแหน่งของฝั่งตรงข้ามเนาะส่วนถ้าเกิดแพนด้ามาตอนนี้คือผมคิดว่าถ้าเกิดเขาเข้าผมเนี่ยอาจจะตายเองได้นะเพราะว่าผมมีอันติแล้วก็มีตัวแข็งผมก็เลยกล้าที่จะยิงแบบนั้นนะครับถึงเราจะไม่ได้ไปเล่นในไฟเนี่ยเราก็ทำประโยชน์ให้กับทีมเอาออบเจกต์ให้กับทีมอย่างเช่นป้อมนะครับผมทีมก็จะมีพื้นที่เล่นมากขึ้นนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไฟเสมอไปนะสมมติว่าเพื่อนเราอาจจะไฟเราได้ป้อมอันนี้ผมว่าก็คุ้มนะครับเพราะว่าเกมมาชนะกันที่ป้อมหรือว่าเพื่อนไฟเราได้ออบเจกต์อย่างเช่นมังกรหรือว่าดาร์กอันนี้ก็คุ้มเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเพื่อนแพ้ไฟแบบยับเยินเลยอันนี้ก็ไม่ได้คุ้มนะครับถ้าเกิดเพื่อนแพ้ก็แปลว่าอะไรเพื่อนบวกไม่ดูแครี่นะครับเราก็ไม่ได้ผิดถูกไหมได้แครี่มาวิ่งแก๊งทั้งเกมก็เอาแครี่ไปเล่นเมดดีกว่าหรือไม่ก็ไปเล่นโรมนะครับแอลลี่ก็ต้องหาเงินนะครับผมหาเงินแล้วก็รอเล่นไฟนะครับก็อยู่ซ้ายเยอะนะแต่ว่าเพื่อนเราไม่มีใครเช็คเลยซึ่งผมก็ต้องระวังเอานะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ถ้ายังอยู่ไม่รู้เทยังอยู่หรือเปล่าอ่ะยังอยู่ครับคือเราพี่ตะกี้ไงมันสามารถสู้ตรงนี้ได้นะโอเคคือเขาเจ็บมากเลยนะจริงๆอ่ะตรงเนี้ยคือเราเล่นได้แล้วทุกคนแต่ว่ามันไม่มีคนเดินเข้าไปเล่นในพุ่มให้เฉยๆเคนยังอยู่ในพุ่มไหมอ่ะอยู่ปะวะน่าจะอยู่นะโอเคอยู่จริงแล้วฟิกด้วยปิดแข่งก็ไม่น่าจะรอดนะถ้าทีมพาผมเล่นมันจะดีกว่านี้นะคือตัวเรามาเล่นได้แล้วอ่ะแค่แบบต้องการให้คนพาเล่นเราเล่นเลยเขาแข่งครับตรงนี้เดินโยกออกมาก่อนเห็นป่ะเทียนอ่ะกว่าจะมาไถเราได้เนี่ยอันติเราหมดแล้วนะครับเราจ่ายสกิลแบบไปเยอะมากๆแล้วคือเอลสูนะน่าอยู่สักพุ่มอ่ะคือผมเข้าไปไม่ได้ถ้าเกิดผมเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนช็อตกันตามด้วยอันติตายก็ได้นะครับน่าจะไปแล้วแหละทุกคนน่าจะไปหาที่วาร์ปนะน่าจะไม่อยู่แถวนี้ละรูปเกมตอนนี้คือผมว่ามันสูสีอยู่นะ
แต่จริงเกมเราเนี่ยมันควรจะเล่นได้ดีกว่านี้ถ้าเกิดแบบทีมเล่นกับเรานะครับกิรินมันเป็นตัวที่เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะไม่ใช่ตัวฟาร์มเท่าไหร่เพื่อนๆตีออบเจกต์ครับเล่นบน2คนวิกเตอร์น่าจะกันไหวอยู่แล้วนะทีมบ้านก็ดันสูงครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปเล่นตรงกลางได้อยู่ซ้ายเยอะครับผมแล้ววิกเตอร์เข้าไปเล่นแล้วเอาอีกี้ตายครับผมเอาแล้วได้เป็นเอลสูบมาด้วยเอ็นฟิกพลาดครับเราคุ้มมานะเรายิงป้อมก่อนครับเพื่อนจะได้ไม่เจ็บอ่ะโฟกัสเป็นจุดๆนะครับผมเรายิงป้อมได้ก่อนเราต้องยิงครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเจ็บนะครับโอกาสตีป้อมได้ต้องตีการเลือกเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญนะว่าตอนนี้เราควรจะตีอะไรเราควรจะทำอะไรนะครับคิดให้ไวทำให้ไวอย่างช็อตเมื่อกี้เนี่ยทำไมผมถึงตีป้อมทำไมถึงไม่ตีคนเพราะถ้าเกิดผมมัวแต่ตีคนเนี่ยป้อมอาจจะยิงเพื่อนผมตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องตีคนอ่ะตีป้อมสิพูดผิดแล้วตีแล้วเนี่ยมันยังคูลดาวน์อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาป้อมก่อนจะง่ายที่สุดนะครับโดนดักไหมผมอ่ะตอนนี้ตัวเราเนี่ยสามารถไคฟ์ผ่อนของข้ามได้แบบสบายแล้วนะอีรินมันอัพสีมันก็แดดได้อะทุกคนเออมันแดดจริงๆอ่ะนี่ดูดิแพนด้าตายแล้วแล้วเหวโคตรแรงอ่ะไปมาก่อนครับผมไอ้สูนั่งซูมนะไอรี่อยู่หลังเกียร์ตัวที่จะล้วงเราก่อนโอเคตรงนี้เทนน่าจะไม่รอดละเรายิงแรงมากครับตรงนี้ฟิกเกอร์ขึ้นหน้าไปเลยแล้วยิงแล้วยิงตีหมดไม่ไรยิงธรรมดาครับหายครับผมดูดิทุกคนตาเหวโคตรขี้โมอ่ะตัวอย่างโกงคือจะล้วงอ่ะก็ล้วงยากทุกคนจะล้วงมาถ้าล้วงไม่ตายอ่ะคือโดนอันติเราส่วนตายตัวล้วงมันไม่ค่อยชอบอีลินกันหรอกพวกแอตซินน่ะไม่ค่อยมีตัวไหนชอบนะครับล้วงมาตายเองนะครับผมปานสโลไปตีบ้านครับดิวครับผมได้บ้านแล้วเกมไม่มีฟิกนะยิงธรรมดาได้เลยครับเอ้ยฟิกมาแล้วหรอมาไวจังอ่ะแต่ตายครับผมไม่รอดแฮงก็ยืนไม่ไหวนะครับตอนนี้เรามีดาบแดงแล้วด้วยแล้วก็มีมูลาแล้วชิ้นต่อไปจะเป็นตัวแข็งนะครับวางสโลว์ไปสกิล1นี่ก็ไม่ใช่เบานะแรงด้วยตอนนี้ของดาเมจเราครบแล้วอะเราเหลือแค่ของกันชิ้นเดียวตัวแข็งอีลินที่เป็นตัวที่อ่อนทั้งเวทแล้วก็กายภาพนะเหมือนคีร่าทุกคนแล้วเป็นสไตล์คล้ายๆคีร่านะมีดูดเลือดเป็นพาสซีฟด้วยยังไงตรงนี้ผมตอนแรกว่าจะเคลียร์คลิปก่อนนะเหมือนเพื่อนจะไฟล์ละก็จะไฟระวังสกิล1โซนไปก่อนสกิลนี้สโลว์นะเทนแบบต้องกระเสือกกระสนออกอ่ะผมว่าน่าจะเล่นไม่ได้นะเลือดผมไม่มีอ่ะไม่ค่อยอยากโดนอันติกี้หรือว่าโดนซูมเพราะฉะนั้นก็ไปดูดเลือดก่อนเดี๋ยวทุกคนดูการยิงแล้วได้เลือดนะคือมันจะได้เลือดแบบไม่ได้หักลบเลยนะครับผมเนี่ย 16% ก็คือดูดเลือด 16% จริงๆนะครับครับเดียวเต็มหลอดยิงคลิป2ตัวเลือดเต็มครับเดี๋ยวนี้อีรินเขาก็เลยแบบนิยมออกแบบเป็นเดอะบีดดาบดูดเลือดกันนะครับผมเอามาไว้แบบยืนสู้กับพวกไฟเตอร์ได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีทีมชงให้เนี่ยสายดาเมจอันนี้ก็ถือว่าเวิร์กแล้วนะครับผมชอบสายนี้มากกว่านะเพราะมันแรงดีเติร์นขึ้นหน้าไปอีกกี้แบบต้องฟิกจับพี่ไม่งั้นคือตายยิงสกิล1โซนครับเอลสุเราสามารถยิงป้อมได้นะถ้าเกิดอัพตัวนี้เข้าโอเคแต่แป๊บเดียวหายครับเลือดมันจะตายแล้วด้วยนะครับคิว2ไม่มีครับผมสไลด์หนีไปได้แต่ไม่เป็นไรดูดเลือดแล้วดูดเลือดอย่างเวอร์พอพลังแฝงเด้งนะครับไปอยู่ยิงป้อมให้เพื่อนครับยิงป้อมให้เพื่อนก่อนเหมือนเดิมครับผมยิงป้อมก่อนครับแล้วค่อยเอาคนครับ
ื่อนเข้าเราเข้าครับผมเปิดอันติแล้วกดแข็งครับตูอยู่ปีขึ้นหน้ามาแล้วยิงโอ้แต่ว่าไม่ไหวครับผมได้เท่านี้สามทางไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมเราก็จะมีประกันแล้วนะทุกคนไปเดียวก็น่าจะยังไม่แพ้หรือเปล่าเพราะว่าเรายังเหลือป้อมอยู่เยอะอยู่นะครับยังมีเขาแบบสโลว์อีกหลายแบบอีกหลายชั้นนะครับผมแล้วไฟเราก็คงไม่ได้จะแพ้ง่ายๆนะเอ้าเช็คหรอเช็คหรอไว้เวจ่ายสกิลเข้าไปครับเกียร์กลางให้เพื่อนก่อนแล้วกันเราเก็บคีปตัวเล็กตรงนี้ไว้ก็ได้นะจะเหมือนเพื่อนเล่นละเพื่อนตีดาครับผมต้องตีอะไรแล้วกันนะกลางคีปเราน่าจะชนะโอ้โหแต่ว่าอ้อยเจ็บไม่น่าจะไหวผมว่าไม่ไหวหรอกทุกคนไม่วาร์ปแล้วนะครับอ้อยเจ็บตรงนู้นก็ไฟกันอยู่ครับเหมือนเราแบ่งไฟกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆอาจจะต้องบวกคนก่อนก็ได้นะเพราะว่าตัวเรามันไม่ได้ตีออบเจกต์ไวขนาดนั้นนะครับผมมีบูไหมเอ๊ะมีบูใช้กิลก็จะไวขึ้นหน่อยนะครับเอ็นเหมือนจะถ่ายเพื่อเราไปครับตรงนี้ลิกเตอร์รับ3อยู่ให้ผมน่าจะได้นะพี่ครับพี่กี้ตายเดินต่อครับกดแข็งแล้วสวนโอ้แต่ว่าตีบทโดนซูมาครับไม่เป็นไรยิงคีฟครับเอาเลือดเอาเลือดครับผมเต็มหลอดแล้วครับตรงนี้พร้อมสู้ครับผมเราซื้อตัวแข็งมาก่อนครับตัวแข็งอะไรเราก็เกิดเพราะว่าเราเพิ่งใช้แข็งไปมีเลสอย่างนี้ฟินผมยืนรอนะเพราะว่าลิกเตอร์เขาไอ้นี่อยู่ผมยืนให้เขาเห็นว่าผมแบบอยู่ในแถบเขาเขาจะได้แบบเข้ามาล้วงโอ๊ดมุมนี้โอเคคือมุมนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเกิดฝั่งนู้นเขาจับเราทันนี่คือจบเลยจับง่ายด้วยเพราะว่าเราเดินซ้ายไม่ได้เราพลาดเดินแบบเดินขวาเกือบตายเหมือนกันนะครับดีนะเขาไม่เล่น โดนซูมยิงดูดเลือดก่อนเลยครับทีละพันนะผมดูดเลือดทีละพันโอ้โหแม่เช่าตายวันไหนเนี่ยดูดเลือดขนาดนี้มาไหมมาไหมฮะแล้วเวเลเข้าไปเปิดแล้วครับผมรอครับดูจังหวะดีๆรอแพนด้าเขาเล่นหรือว่าไอรีเล่นเดี๋ยวสูนั่งซูมครับตรงนี้ไอรีเข้ามาเล่นแล้วเราเดินค้ำได้นะเราดักตรงนี้ได้เลยเพราะว่าลิกเตอร์เล่นอยู่ข้างในครับอติครับอติครับเอาไอรีก่อนนะครับผมสวยลีตายโอเคได้เทนครับไอลีน่าจะเสียเคียวไปแล้วสู้ครับสู้ครับไปเดดูเลือดสู้ครับดูเลือดสู้ครับขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยครับผมแล้วคือเราจบบ้านแล้วครับผม GG ครับเกมนี้ตึงอยู่นะครับผมในช่วงต้นเกมครับแต่พอเข้าสู่ช่วงกลางเกมเลทเกมมาแล้วทีมเราไหลๆเลยครับฮีโร่เรานี่ไฟต์กันดีกว่านะครับมีทั้งลิกเตอร์เข้าไปชนเข้าไปป่วนเข้าไปรับดาเมจให้นะครับแล้วก็มีเวเลสที่จะคอยเข้าไปจี้ตัวที่เขายืนอยู่เฉยๆนะครับมีเราคอยจ่ายดาเมจมีอ้อยเข้าไปล้วงมีเวทที่จะคอยโป๊สกิลอยู่เรื่อยๆครับมันก็ทีมไฟต์มันดีกว่าครับดาฟเราเดี๋ยวเรามาดูดาเมจแล้วกันนะครับว่าเกมนี้ทำดาเมจเท่าไหร่แล้วเราเก็บ MVP มาได้ด้วยนะครับผมก็ตัวมันโกงนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรเยอะหรอกแต่ว่าตัวมันเก่งนะครับดาเมจ 32% ดาเมจประดุดเมจอะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผลในคลิปต่อไปแล้วคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ